ทีนี้นิดนึงคุณผู้ชมครับเพราะว่าในช่วงที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยก็คือช่วงสงกรานต์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วห้ามสาดน้ำห้ามปะแป้งรดน้ำได้ค่ะแต่ว่าขอเป็นแบบพอเป็นพิธีสาดไปไอ้นุ่นบอกคือยุ่งเลยคือขึ้นรถกระบะสาดน้ำฉีดน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วครับปะแป้งเนี่ยมีความใกล้ชิดไม่ได้แต่ว่ายังคงสามารถทำแบบคล้ายกับเป็นประเพณีไทยเนี่ยทำได้พี่โอทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำได้ทุกอย่างยกเว้นสาดน้ำกับปะแป้งแล้วก็รวมเป็นถึงกิจกรรมที่มีคนหมู่มากร่วมด้วยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ได้เล่นสิอย่างนี้เศรษฐกิจก็ไม่เดินสิแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทางนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาพี่โอคะเขาว่ายังไงบ้างความคิดเห็นของประชาชนนะคะจำนวน 1,000 เดี๋ยวขออนุญาตดูตัวเลขนิดนึงกี่ตัวอย่างครับ 1,315 ตัวอย่างผลสำรวจออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเขาถามว่าอยากเล่นน้ำสงกรานต์กลัวเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่นะคะปรากฏว่า 43.7 เขาบอกว่าไม่ต้องให้เล่นหรอกทุกพื้นที่เลยคืองดไปปีหนึ่งมันคงไม่ตายแล้วก็พูดแบบนี้ปีที่สองยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าให้เล่นเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดละกัน 17.8 บอกว่าเล่นได้ทุกพื้นที่แต่ต้องเป็นแบบ new normal คนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เล่นสาดน้ำในทุกพื้นที่ใช่ถ้าเล่นเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดเราก็จะเจอข้อมูลเหมือนกับที่บางแคแล้วครับเพราะข้อมูลในปัจจุบันถามว่าการสุ่มตรวจของรัฐเราบอกได้ไหมว่าพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดนั้นคือไม่มีโรคคำตอบคือพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ใช่เพราะเราไม่รู้เพราะเราสุ่มตรวจไม่เจอไงครับพี่โอที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยพอรู้ว่าในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดเขาให้เล่นก็จะเฮละโลกันไปเล่น ที่ไม่มีการระบาด 10% บอกว่าเล่นได้ทุกพื้นที่อย่างอิสระได้แล้วค่ะส่วน 7% บอกว่าเล่นเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ระบาดในรอบ14วันแต่ว่าสุดท้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาออกมาแล้วบอกว่าไม่ให้เล่นนะคะคำถามต่อมาถามประชาชนว่ามีความกังวลต่อการแพร่ระบาดถ้ารัฐบาลอนุมัติให้เล่นน้ำหรือไม่ 26% บอกว่ากังวลมากไม่ต้องให้เล่นหรอกนะคะ 38 บอกว่าค่อนข้างกังวลส่วนใหญ่จะกังวลส่วน 18.7% บอกว่าไม่ค่อยกังวลเพราะว่าประชาชนดูแลตัวเองได้อย่างดีเบ็ดกัน เอากัน เอาไงเอากัน นะครับประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามาอาจจะเป็นความหวังที่ผ่อนคลายให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันความสุ่มเสี่ยงในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคที่เกี่ยวพันกับชีวิตของผู้คนก็ต้องตัดสินใจด้วยกันครับค่ะ